ครามได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีย้อมผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากร้านสมัจแจสมัจแจเป็นภาษาอีสานสมัจแจมีความหมายไปในทางไม่ค่อยดีที่กล่าวถึงคนพูดมากคนพูดเยอะพูดไม่จริงแต่ผลิตภัณฑ์ของร้านสมัจแจกลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชาวบ้านที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครโดยมีครัวเรือนของสมาชิกมากกว่า15ครัวเรือนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดมีความพิเศษมีความยูนิคก็คือมีหนึ่งเดียวในภาพนี้จะเป็นที่รัดผมนะคะเป็นงานสั่งจองนอกจากนั้นยังมีผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าปักผ้าย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ผ้าทุกชิ้นเป็นผ้าเข็นมือไม่ใช่ผ้าจากโรงงานนะคะขอเน้นย้ำว่ากลุ่มนี้เขาเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือบางงานก็จะเป็นงานสั่งนะคะอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่เขาสั่งทำร้านสมัจแจนี่เขาไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะเขาขายอยู่ที่บ้านสินค้าทุกชิ้นจะเข้าประมาณวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์สินค้าจะเข้าแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ซื้อเลยอย่างนี้นะคะร้านนี้เขาจะมีงานปักที่มีลวดลายคมชัดสวยนะคะจากที่เราได้ดูในรูปแบบต่างๆของเขานะคะแล้วก็พี่พุ่มพวงแกจะเป็นคนมีฝีมือนะคะในการที่จะทำลวดลายผ้านอกจากจะเป็นงานผ้าแล้วก็ยังมีงานกระเป๋างานอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะเป็นงานเสื้ออย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบลักษณะเหมือนชุดแบบกิโมโนนะคะเป็นเรียนแบบของชุดของคนญี่ปุ่นแบบนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมอันนี้ก็ใส่เก๋ๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเสื้อที่เป็นย้อมสีธรรมชาตินะคะที่เป็นสีต่างๆที่แบบแต่ละสีนะคะก็ทำจากเปลือกไม้นะคะใช้เปลือกไม้ในการย้อมนะคะสำหรับผ้าที่เห็นที่เราโชว์ไว้ด้านข้างนะคะจะเป็นผ้าที่มีหน้ากว้างประมาณ1เมตรความยาว2เมตรนะคะเป็นผ้าคลุมก็ได้เป็นใช้ได้หลากหลายนะคะแล้วแต่ท่านจะนำไปดัดแปลงนะคะเช่นนำไปประดับตกแต่งร้านนำไปตัดเย็บเสื้อผ้านำไปเย็บเป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมไหลอะไรนะคะทำได้นอกจากนั้นแกก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวงกุญแจหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งราคาก็จะใกล้เคียงกันนะคะก็อยู่ราวๆ35บาทจนถึง50บาทอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าสนใจก็ลองสอบถามไปนะคะขอบคุณพี่พุ่มพวงนะคะอยู่ที่ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครขอบคุณค่ะ